สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์โควิดของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็ยังอยู่ในหลักร้อยนะครับก็เป็นตัวเลขที่คุณหมอยังถือว่าอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการได้นะครับในขณะเดียวกันในวันนี้เราได้มีการเปิดโฮสปิทอลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งใช้สถานที่บริเวณ อาคารหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลแมคคามิกนะครับเป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนนะครับโฮสปิทอลของมหาวิทยาลัยพายัพแห่งนี้นะครับชื่อพาราดอนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์โฮสปิทอลนะครับก็สามารถที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เรียกว่าขาลงคือพร้อมที่จะออกแล้วนะครับสามารถถ่ายเทนะครับจากโรงพยาบาลสนามนะครับไปที่ Hospital PSI Hospital ของมหาวิทยาลัยพยัพนะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามความประสงค์ของญาติพี่น้องตลอดจนผู้ปกครองของผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับว่าทางครอบครัวพอมีกำลังในการที่จะดูแลในส่วนนี้นะครับถ้าทางจังหวัดได้พัฒนาให้มีโฮสปิทอลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับโรงพยาบาลสนามแล้วก็ช่วยแบ่งเบานะครับภาระให้กับโรงพยาบาลสนามตรงนี้ทางจังหวัดเองนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับพยายามที่จะพัฒนาโฮสปิทอลให้มากขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่ยังสมัครใจอยู่ที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ศูนย์ประชุมหนองฮ้อหรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับหรือของมช.นะก็ยังมีคุณภาพชีวิตแบบเดิมนะครับไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับการบริการการดูแลอะไรทั้งหลายทั้งทางการแพทย์และการบริการให้ความสะดวกก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีคุณภาพเหมือนเดิมในขณะเดียวกันณขณะนี้ก็ทางตำรวจนะครับจังหวัดภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็มาดูแลในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับการรักษาพินัยทั้งหลายนะครับในการอยู่รวมกันที่โรงพยาบาลสนามนะครับก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่มักจะมีผู้คนสอบถามมาตลอดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะครับผู้ป่วยนะครับผู้ติดเชื้อของจังหวัดเราจะลดนะครับก็ถามคุณหมอดูนะครับคุณหมอก็บอกว่าในมาตรการต่างๆทั้งหลายนะครับก็ได้กำหนดมาตรการเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแบบ New Normal อยู่แล้วนะครับความรวดเร็วนะครับที่เราจะสามารถควบคุมโรคนี้ได้นะครับให้หมดไปจากจังหวัดเชียงใหม่ได้เร็วเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับได้ร่วมมือร่วมใจนะครับกับทางทีมงานแพทย์ในการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับมาตรการต่างๆมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าพี่น้องให้ความร่วมมือมากมากมากนะครับไม่ไปไหนนะครับอยู่แต่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ไปไหนที่ไม่จำเป็นนะครับหรือถ้ามีความจำเป็นก็ไปด้วยมาตรการการป้องกันนะครับก็จะทำให้เราสามารถควบคุมโรคนี้นะครับโรคโควิด-19ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รวดเร็วขึ้นครับก็ขอขอบคุณในความร่วมมือของพี่น้องทุกท่านครับครับในส่วนของสถานการณ์โควิด-19จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่19เมษายน2564เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้ยอดตัวเลขเราเริ่มลดไต่ระดับลงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีรายใหม่เพิ่ม
116รายซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคได้ประเมินว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจครับเราเห็นผลของการควบคุมโรคของในจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องคนเชียงใหม่ในการที่ควบคุมตัวเองในการที่ลดการเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันก็นำผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการตรวจสอบได้ครบถ้วนนะครับซึ่งในการระบาดระลอกเมษายน2564ในตอนนี้นะครับมียอดจำนวนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งหมด 2,306 รายนะครับและเราได้เริ่มจำหน่ายผู้ป่วยตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมวันนี้อีกก็จำหน่ายผู้ป่วยประมาณ150รายซึ่งก็มีคำถามหลายคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายผู้ป่วยว่าบางกรณีนอนไม่ครบ14วันแล้วได้จำหน่ายออกซึ่งก็จะนำเรียนรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเงื่อนไขการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกรณีโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่เราได้ส่งตรวจพิสูจน์สายพันธุ์แล้วนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษเช่นเดียวกับการระบาดที่ย่านทองหล่อกรุงเทพมหานครในการจำหน่ายผู้ป่วยติดโรคโควิดนะครับที่เป็นโรคโควิดสายพันธุ์อังกฤษนะครับทางกรมการแพทย์ได้กำหนดมาตรฐานไว้ว่าระยะของโรคที่จะมีความปลอดภัยโดยที่ข้อมูลทางวิชาการพบว่าไม่มีศักยภาพในการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นหรือบุคคลรอบข้างนะครับก็จะต้องมีระยะของโรค14วันเราใช้คำว่าระยะของโรคนะครับไม่ใช่นอนโรงพยาบาลจนครบ14วันตามที่เข้าใจนะครับโดยการนับระยะของโรคที่มีความปลอดภัยเรานับจากข้อแรกให้นับจากวันที่เริ่มมีอาการและอาการนั้นก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่วินิจฉัยวันที่เริ่มมีอาการนั้นจะเป็นวันที่1แล้วก็ต่อเนื่องมาจนครบ14วันกรณีที่ไม่มีอาการหนักมีอาการเพียงเล็กน้อยจนครบ14วันก็ถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยไม่มีศักยภาพในการแพร่เชื้อหรือกรณีที่อยู่ในกลุ่มไม่มีอาการก็อนุโลมให้นับจากวันที่ตรวจหาเชื้อหรือวันที่สวอบเป็นวันแรกก็นับระยะของโรคไปเรื่อยๆจนครบ14วันก็จะถือว่าเป็นระยะปลอดภัยยกเว้นกรณีมีภาวะแทรกซ้อนก็จะไม่ใช้ตัวเลข14วันจะใช้ตัวเลขรักษาภาวะแทรกซ้อนนั้นจนหายสนิทแล้ว 3-4 วันถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้อันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านมีอาการมาสัก 5-6 วันแล้วก็มาตรวจพอมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็จะต้องนับจากวันที่ 5-6 วันนั้นนะครับจนถึงวันที่อยู่ที่โรงพยาบาลนับรวมกันจนครบ14วันก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่จำหน่ายได้โดยมีความปลอดภัยครับและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจหาเชื้อซ้ำข้อมูลทางวิชาการแจ้งว่าจะเป็นซากเชื้อเนื่องจากว่าหลังจากพ้น14วันแล้วถึงแม้จะตรวจพบเชื้อแต่เป็นเชื้อที่เพาะไม่ขึ้นนะครับก็ต้องยืนยันข้อมูลทางวิชาการซึ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เราพบโควิดนะครับจะเห็นว่าข้อมูลทางวิชาการก็จะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลการวินิจฉัยการวิจัยต่างๆนะครับจากแหล่งวิชาการอื่นๆเข้ามาเพื่อให้เราเป็นแนวทางได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขการจำหน่ายผู้ป่วยซึ่งจะทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงในใบรับรองแพทย์ก็จะมีข้อความที่สื่อสารทำความเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีของการบริหารเตียงนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยมี3ระดับนะครับผู้ป่วยหนักผู้ป่วยปานกลางและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยเรามีเตียงที่รับผู้ป่วยหนักที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ประมาณ100เตียงมีเตียงที่รับผู้ป่วยอาการปานกลางหรือสีส้มสีเหลืองนะครับอยู่ประมาณ200เตียง
และมีเตียงสำหรับผู้ป่วยสีเขียวที่อาการเล็กน้อยส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรืออยู่ที่โรงพยาบาลชุมชน 2,200 เตียงโดยประมาณนะครับเราจะมีจำนวนเตียงแบบนี้ทีนี้ก็จะมีปัญหาว่าในกรณีที่ผู้ป่วยหนักแล้วเนี่ยพอเลื่อนมาเป็นสีส้มแล้วจากสีส้มไปเป็นสีเขียวเนี่ยจะต้องเปิดพื้นที่ให้เรารับผู้ป่วยหนักรายใหม่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นจะมีคำถามว่าเพราะอะไรถึงต้องย้ายโรงพยาบาลเพราะอะไรถึงจะต้องขยับเตียงเนื่องจากว่าถ้าผู้ป่วยหนักทั้งหมด100คนเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วก็ยังอยู่ในเตียงผู้ป่วยหนักก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะรับผู้ป่วยหนักได้หรือว่าผู้ป่วยที่อาการปานกลางทั้งหมด200คนเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่ยอมขยับเตียงก็จะทำให้เราไม่มีพื้นที่เตียงที่จะรับผู้ป่วยอาการปานกลางผู้ป่วยอาการปานกลางถ้านำเข้าสู่โรงพยาบาลสนามจะไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากว่าโรงพยาบาลสนามมีศักยภาพที่จำกัดเพราะนั้นการจัดลำดับของเตียงการบริหารทรัพยากรเตียงเฉพาะแบบนี้มีความจำเป็นก็นำเรียนให้พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความเข้าใจว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เตียงให้มีศักยภาพสูงสุดนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นเรื่องของสีของอำเภอต่างๆนะครับที่มีเสียงว่าอำเภอของเขาไม่เห็นมีผู้ป่วยเลยแต่ทำไมเป็นสีส้มทำไมเป็นสีเหลืองนะครับในกรณีนี้กำลังให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการระบาดในพื้นที่เพื่อที่จะปรับสีให้ตรงกับเจตนารมณ์ของการระบุพื้นที่สีในแผนที่ก็คือเป็นการระบุพื้นที่มีความเสี่ยงในการติดโรคนะครับซึ่งสีนี้ก็จะปรับไปตามข้อมูลที่เราได้กำลังอยู่ในระหว่างที่เราจะปรับสีให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดให้พื้นที่ได้ตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาครับนำเรียนพี่น้องคนเชียงใหม่รับทราบครับ